สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของซูเปอร์แมนกันนั่นเองแต่มันไม่ใช่เรื่องราวของพลังของเขานะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ดีนะครับว่าซูเปอร์แมนนั้นเก่งเทพขนาดไหนพลังนี่สุดเวอร์สุดโม้เลยครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมซูเปอร์แมนนี่ก็แพ้เป็นนะครับโดยในวันนี้นะครับคลิปของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าซูเปอร์แมนนั้นเคยแพ้กับใครบ้างและซูเปอร์แมนนั้นแพ้ได้ยังไงกันแม้ว่าซูเปอร์แมนนั้นจะเป็นฮีโร่ที่มีพลังดั่งเทพนะครับผมแต่ทุกคนนั้นก็คงแพ้กันได้ครับไม่มีใครชนะได้ทุกวันหรอกและหากท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปพลังของซูเปอร์แมนนะครับเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนเลยท่านผู้ชมนั้นจะได้รู้นะครับผมว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันเก่งโม้เก่งเทพขนาดไหนพลังมันเวอร์ขนาดไหนลองกดกลับไปดูกันให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วในวันนี้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาฟังเลยดีกว่าครับว่าซูเปอร์แมนนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับใครบ้างเหตุการณ์แรกเลยนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนคงจะรู้จักกันดีเหตุการณ์ที่ซูเปอร์แมนนั้นได้เข้าปะทะกับดูมเดย์นั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวนั้นก็มีอยู่ประมาณว่าดูมเดย์นั้นบุกมาที่โลกนะครับแล้วดูมเดย์เนี่ยก็เข้าทำลายทุกอย่างฮีโร่มากมายนั้นได้พ่ายแพ้กับดูมเดย์นะครับผมจนสุดท้ายแล้วนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เข้าปะทะกับดูมเดย์ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เองนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นสามารถหยุดดูมเดย์ได้แต่การหยุดดูมเดย์นั้นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาในตอนสุดท้ายของการต่อสู้นะครับผมทั้งสองคนได้ตายลงซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็ได้สิ้นใจลงไปนะครับและนี่นะครับผมก็คือความพ่ายแพ้ของซูเปอร์แมนในครั้งแรกเรื่องต่อมานะครับผมก็ยังเป็นความตายของซูเปอร์แมนเช่นกันนะครับในคอมิกฉบับคลาสสิกที่ไม่นับในจักรวาลหลักนะครับผมเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเพื่อความสนุกเป็นเรื่องราวในจักรวาลเสริมเนี่ยมีอยู่ตอนนึงเล็กลูเทอร์นั้นสามารถฆ่าซูเปอร์แมนได้ครับผมโดยเล็กนั้นหลอกซูเปอร์แมนโดยการในตอนแรกเนี่ยเล็กนั้นทำตัวเป็นคนดีนะครับพยายามจะรักษามะเร็งซึ่งซูเปอร์แมนก็เห็นว่าเล็กนั้นอาจจะกลายเป็นคนดีแล้วก็ได้ซูเปอร์แมนนั้นก็เลยเชื่อใจเล็กและสุดท้ายซูเปอร์แมนนั้นก็โดนเล็กหลอกเอานะครับผมและเล็กนั้นก็สามารถใช้กับดักคริปโตไนท์นั้นสามารถจัดการซูเปอร์แมนและฆ่าเขาลงได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้เกิดขึ้นในจักรวาลหลักนะครับแต่ทว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะครับว่าเล็กลูเทอร์เนี่ยสามารถจัดการซูเปอร์แมนได้ถ้าเขาตั้งใจจริงๆถ้าเขาตั้งใจวางแผนจริงๆเรื่องต่อมานะครับผมท่านผู้ชมนั้นคงสนใจเรื่องนี้ไปอย่างมากอเวนเจอร์นั้นสามารถจัดการซูเปอร์แมนได้นะครับแต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งงงไปนะครับผมทำไมอเวนเจอร์มาสู้กับซูเปอร์แมนได้มันคืออีเวนต์คอสโอเวอร์นั่นเองนะครับผมโดยในตอนแรกเนี่ยซูเปอร์แมนได้สู้กับตอนะครับซูเปอร์แมนนั้นสามารถจัดการตอได้แต่ทว่าในเวลาต่อมาเมื่อสู้กับตอเสร็จเนี่ยซูเปอร์แมนก็เริ่มอ่อนแรงลงนะครับและจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยทีมอเวนเจอร์ก็ได้เข้ามาลุมซูเปอร์แมนนะครับผมลุมยำกันยับเลยไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนชีฮัคเฮอร์คิวลิสทั้ง3คนเนี่ยเข้ามาลุมกันนะครับผมสุดท้ายแล้วนี่เองซูเปอร์แมนก็ได้พ่ายแพ้ลงและหมดสติไปและนี่นะครับก็คงเป็นอีกครั้งนึงที่ซูเปอร์แมนได้พ่ายแพ้นั่นเองครั้งต่อไปกันเลยดีกว่าครับเขาคนนี้จะเป็นใครไม่ได้ครับผมมอนโกนั่นเองครับโดยเขาคนนี้เป็นวายร้ายแบบตัวประจำของซูเปอร์แมนเลยโดยมอนโกนะครับผมได้หลอกซูเปอร์แมนนะครับเอาของขวัญไปให้แต่จริงๆนั้นว่ากับดักเอาไว้ซึ่งซูเปอร์แมนก็เปิดมาก็โดนไอ้กับดักเป็นเอเลี่ยนเนี่ยเข้าสิงสู่นะครับผมโดยเอเลี่ยนนี้นะครับให้ซูเปอร์แมนนั้นขาดสติและไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนตกอยู่ในภวังค์แห่งความฝันซึ่งนั่นนะครับก็ถือว่าซูเปอร์แมนแพ้แล้วเพราะซูเปอร์แมนทำอะไรไม่ได้อยู่ในสภาพแบบผักปลาอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยครับผมนั่นก็ถือว่าซูเปอร์แมนแพ้แล้วแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนี่เองแบทแมนกับโรบินก็เข้าไปช่วยซูเปอร์แมนไว้ได้ทันเวลาพอดีเรื่องต่อมานะครับผมท่านผู้ชมคงไม่เชื่อเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับนักมวยชื่อก้องโลกอย่างมูฮัมหมัดอาลีนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมูฮัมหมัดอาลีจะไปสู้อะไรซูเปอร์แมนได้วะคือเรื่องราวมันมีอย่างนี้ครับผมโดยมีเอเลี่ยนตัวนึงเนี่ยอยากหานะครับว่าใครเก่งสุดในโลกแต่เขาก็รู้ดีว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันเก่งเวอร์นะครับผมเขาก็เลยจัดสังเวียนขึ้นมาและส่งมูฮัมหมัดอาลีไปต่อยกับซูเปอร์แมนซึ่งสังเวียนนี้นะครับผมจัดขึ้นในดาวที่สามารถปลดพลังของซูเปอร์แมนได้ทำให้ซูเปอร์แมนนั้นมีพลังเทียบเท่าคนธรรมดานะครับและในการต่อสู้ที่เท่าเทียมกันนี้เองมูฮัมหมัดอาลีนั้นก็สามารถน็อกซูเปอร์แมนลงได้และมูฮัมหมัดอาลีนั้นก็ยังสามารถจัดการเอเลี่ยนตัวอื่นได้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมอาลีนั้นก็เป็นฮีโร่เช่นกันนะครับในอีเวนต์นี้อาลีนั้นเป็นผู้ปกป้องโลกกันเองครับผมทีนี้เรามาดูคนต่อมาที่ชนะซูเปอร์แมนกันได้เลยดีกว่าเขาคนนี้ก็คือฮอคแมนนั่นเองครับผมโดยในการต่อสู้เนี่ยตอนแรกซูเปอร์แมนก็ได้เปรียบนะครับแต่ทว่าฮอคแมนนั้นมีอาวุธโบราณมานะครับผมนั่นคือกรงเล็บศักดิ์สิทธิ์นั่นเองโดยกรงเล็บนี้นะครับผมใช้พลังจากแกนโลกมาซึ่งฮอคแมนนั้นก็ได้ต่อยเข้าไปที่ซูเปอร์แมนจนซูเปอร์แมนน็อกไปเลยครับผมโดยพลังแข่งแกนโลกเนี่ยก็หมายความว่าฮอคแมนนั้นเอาโลกมาต่อยซูเปอร์แมนน่ะซูเปอร์แมนก็เลยแบบว่าน็อกไปเลยแบบนี้ครับผมเรื่องต่อมามาฟังกันต่อเลยยังมีอีกหลายคนครับที่
ที่สามารถจัดการซูเปอร์แมนได้เอทริแกนก็เคยจัดการซูเปอร์แมนนะครับโดยการต่อยซูเปอร์แมนกระเด็นไปดวงจันทร์จากโลกไปดวงจันทร์น่ะคิดดูต่อยโป้งเดียวกระเด็นไปดวงจันทร์โหดขนาดไหนอ่ะต่อมานะครับผมก็คือโอไรออนนั่นเองเขาสามารถจัดการซูเปอร์แมนได้อย่างง่ายได้โดยในตอนแรกเนี่ยซูเปอร์แมนต่อยเขานะครับผมไอโอไรออนนี่ก็บอกว่าโอ้ยเกือบเจ็บว่ะซูเปอร์แมนนี่ก็อึ้งไปเลยนะครับผมกูต่อยมึงไปเต็มแรงมึงแค่เกือบเจ็บเองเหรอโอไลออนก็บอกว่าให้เกือบเนี่ยเดี๋ยวกูจะโชว์ให้ดูว่าเจ็บจริงมันเป็นยังไงจากนั้นโอไลออนนะครับผมก็ยิงพลังใส่ซูเปอร์แมนซึ่งซูเปอร์แมนก็โดนโป้งเดียวน็อกไปเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับผมพวกนิวกอดนิวเจเนซิสเนี่ยเทพสุดๆนะครับผมเขาเป็นเทพอะซูเปอร์แมนเป็นแค่คนธรรมดาเพราะฉะนั้นมันคนละชั้นกันต่อมานะครับผมก็คือชาแซมมันเองครับชาแซมนั้นจัดการซูเปอร์แมนได้บ่อยมากและส่วนใหญ่ที่จัดการเนี่ยก็จะประมาณว่าชาแซมนั้นพูดเขาว่าชาแซมและสายฟ้าแห่งเวทมนต์ก็ผ่าใส่ซูเปอร์แมนนะครับโดยซูเปอร์แมนนั้นพ่ายแพ้ต่อเวทมนต์และนี่นะครับผมก็คือจุดที่ว่าทำไมซูเปอร์แมนถึงแพ้ชาแซมบ่อยๆหรือแม้แต่บางทีนะครับผมชาแซมมันก็เกือบฆ่าซูเปอร์แมนตายตัวอย่างก็คือมีอยู่ตอนนึงเนี่ยชาแซมถูกล้างสมองแล้วเข้าต่อสู้กับซูเปอร์แมนโดยชาแซมเนี่ยก็ผ่าสายฟ้าใส่ซูเปอร์แมนจนจะตายห่าเลยซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็เกือบตายแล้วครับแต่ชาแซมมันก็ยังได้สติขึ้นมาโดยซูเปอร์แมนช่วยเตือนใจให้และสุดท้ายแล้วนี่เองชาแซมก็ปล่อยซูเปอร์แมนไปโดยเรื่องราวนี้นะครับผมสรุปได้ว่าถ้าชาแซมเนี่ยจะฆ่าซูเปอร์แมนจริงๆเขาก็ทำได้นะครับผมแต่ชาแซมมันเลือกที่จะไม่ทำคนต่อมาที่ชนะซูเปอร์แมนได้นะครับผมก็คือแอตลาสนั่นเองครับโดยแอตลาสเนี่ยคือยักษ์ผู้แบกโลกนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเวทมนต์โบราณซึ่งซูเปอร์แมนก็อย่างที่รู้กันครับแพ้เวทมนต์อยู่แล้วทั้งสองคนนั้นได้เข้าปะทะกันและแอตลาสนั้นก็กระทืบซูเปอร์แมนซะจมดินเลยครับแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วซูเปอร์แมนนั้นก็สามารถนำเกราะเวทมนต์มาและสามารถชนะแอตลาสได้นั่นเองต่อมาก็จะมาที่ขาประจำกันเลยนะครับผมแบทแมนเนี่ยสามารถจัดการซูเปอร์แมนได้หลายครั้งหลายคราวเลยอย่างที่รู้กันเนี่ยก็แพ้กันบ่อยนะครับผมดูจากรูปได้เนี่ยแพ้กันไม่รู้กี่รอบแล้วขี้เกียจไปนับนะครับมันเยอะเกินไปอีกคนหนึ่งที่ตบซูเปอร์แมนบ่อยๆนะครับผมก็คือวันเดอร์วูแมนนั่นเองครับโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมวันเดอร์วูแมนได้ต่อสู้กับซูเปอร์แมนที่หุกล้างสมองโดยแม็กเวลล์นะครับได้ล้างสมองซูเปอร์แมนให้เห็นว่าวันเดอร์วูแมนเนี่ยเป็นดูมเดย์ที่ฆ่าโลอิสเลนซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็โกรธมากๆแล้วเข้าต่อสู้กับวันเดอร์วูแมนนะครับแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนี่เองวันเดอร์วูแมนนั้นก็สามารถชนะได้และใช้ไอ้บ่วงบาดแห่งความจริงเนี่ยปาดคอซูเปอร์แมนนะครับจากนั้นวันเดอร์วูแมนนั้นก็เดินทางไปจัดการกับแม็กเวลลอร์ดโดยในตอนแรกเนี่ยวันเดอร์วูแมนนั้นขอให้แม็กเวลลอร์ดนั้นเลิกล้างสมองซูเปอร์แมนแต่ทว่าแม็กเวลลอร์ดไม่ยอมนะครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิธีที่จะหยุดเขาได้ก็คือฆ่าเขาซึ่งวันเดอร์วูแมนนั้นก็โกรธมากๆแล้วไม่รีรอนะครับหักคอแม็กเวลลอร์ดตายห่าไปเลยต่อมานะครับผมก็ยังมีอีกมากมายนะครับดาร์ไซด์ก็ตบซูเปอร์แมนไป10ครั้งแล้วซึ่งอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับผมใน New 52เนี่ยดาร์ไซด์นะครับเป็นคนที่ออกล่าซูเปอร์แมนในทุกจักรวาลซึ่งนั่นหมายความว่าเขานั้นตบซูเปอร์แมนมาเป็น100ตัวแล้วครับท่านผู้ชมลองดูจากภาพข้างหลังได้นะครับผมจะมีศพของซูเปอร์แมนมากมายให้ถูกดาร์ไซด์จัดการลงเพราะฉะนั้นนะครับผมซูเปอร์แมนถึงแม้ว่าจะเก่งที่สุดเนี่ยก็ยังพ่ายแพ้ไม่รู้กี่10รอบนะครับจากนั้นก็ยังมีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฮาวจอร์แดนก็เคยชนะซูเปอร์แมนได้นะครับผมมาเชียนแมนแฮนเตอร์ก็ชนะอยู่หลายครั้งหลายคราวหลายๆคนเลยครับผมยังมีอีกมากมายเลยบางทีผมก็จะลืมพูดไปก็ต้องขออภัยด้วยเดอะแฟตก็เคยกัปตันอะตอมก็เคยคือเอาง่ายๆนะเกือบทุกคนเคยชนะซูเปอร์แมนมาหมดอ่ะพอคิดดูนะครับผมคอมิกไม่มีมาจะ100ปีแล้วอ่ะไอ้การ์ตูนก็ออกมามากมายนะครับก็มีตอนที่คนนู้นคนนี้ชนะคนนู้นคนนี้เก่งคนนี้อ่อนคนนู้นเก่งผัดกันไปผัดกันมานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ได้สอนให้เรารู้ว่าแม้ท่านจะเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับผมคนที่เก่งที่สุดก็แพ้เป็นเช่นกันนะครับไม่มีใครหรอกที่ชนะกันได้ทุกวันไม่แม้แต่ดาร์กไซด์ไม่แม้แต่ซูเปอร์แมนไม่แม้แต่ไฮฟาเธอร์ไม่มีคนไหนหรอกครับที่ชนะทุกวันเขาก็ผัดกันแพ้ผัดชนะเลยครับนี่คือธรรมชาติเองครับผมนี่คือวัฏจักรเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ไว้เถิดเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทำใจไว้เถิดครับแล้วในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราว DC หรือ Marvel เนี่ยก็ลองบอกมาได้นะครับผมแต่อีกไม่นานจะมีเรื่องราวของ Dark Side ให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นั้นมันมากๆและเด็ดมากๆ Dark Side นั้นจะเก่งขนาดไหนกันเขาคนนี้นั้นคือเทพแห่งการทำลายล้างและเทพแห่งความชั่วร้ายจักรวาล DC นั้นจะต้องถูกปกคลุมไปด้วยความมืดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาร์กไซด์นั้นเกิดฆ่าฮีโร่ทุกคนได้สำเร็จซึ่งอีเวนต์นี้นะครับผมก็คืออีเวนต์เอิร์ธ2นั่นเองครับต้องบอกเลยว่ามันเด็ดมากครับอีเวนต์นี้รอติดตามชมกันได้
และในวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนจริงๆแล้วแต่ก่อนที่จะลาไปเนี่ยขอโปรโมทกิจกรรมอีกแป๊บนึงนะครับในตอนนี้ผมได้ไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มาเนี่ยแล้วผมก็ได้นำไอ้ของฝากมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันได้ล่ะถ้าอยากได้ของฝากมีแจกกันกว่า20ชิ้นเลยการร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะครับผมเพียงแค่ท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราเท่านั้นท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับในทันทีเพราะฉะนั้นไปกดแชร์กันเยอะๆนะครับผมของรางวัลมีเยอะวันนี้ลาไปละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับ